สวัสดีคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษทุกคนครับผมแอนดี้เคปิบุ๊กวันนี้เรามากันแบบ Rapper is now on baby baby มองไปทางโน้นมันก็ดีมองไปทางนี้มันโอ้นั่นเมกะบางนานี่หว่าบอกเลยว่าคอนโดในวันนี้นะฮะเป็นไฮไรส์45 ชั้นอยู่ติดกับเมกะบางนาคุณพี่ครับจะไปหาที่ไหนได้แถวนี้คอนโดใหม่ที่มีแนวคิดใหม่ที่ให้ครบจบชีวิตที่ต้องการ less เท่ากับ best คือทุกอย่างพอดีคุ้มค่ากับ now เมกะ let's goสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนดี้น้องฮัทชิวค่ะจริงๆเราชื่อน้องฮัทนะฮะชื่อน้องฮัทค่ะชอบแซวน้องเพราะน้องเขาเป็นคนที่น่ารักสดใสแบบนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้เนี่ยยินดีต้อนรับพี่แอนดี้เข้าสู่โครงการเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่เหมาะสมกับพี่แอนดี้มากเลยยังไงเอ่ยโครงการของเรานะคะเป็นคอนเซปต์ที่แบบเหมาะกับวัยสนุกสนานค่ะพี่แอนดี้อย่างนี้แปลว่าแต่งตัวอย่างนี้มาไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะเหมาะกับโครงการเรามากเลยค่ะโดยคอนโดใหม่นะคะมีแนวคิดใหม่ค่ะที่ให้ครบจบชีวิตที่ต้องการ less เท่ากับ best นั่นเองนะคะกับโครงการ now mega แบบสั้นๆง่ายๆแต่จำได้ง่ายๆด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นรายการพี่ก็บอกไปแล้วว่าคอนโดของเราบ้านของเรานั้นอยู่ใกล้กับ mega เพียงแค่ไม่กี่ก้าวใช่ค่ะอยากจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาอยู่ในบ้านเราอีเกียก็อยู่ข้างๆใช่ค่ะค่อนข้างสะดวกเลยนะคะคือต้องเรียนก่อนว่าโครงการนะคะของเราเนี่ยตั้งอยู่ส่วนของเมกะซิตี้นะคะซึ่งเมกะซิตี้นะคะมีพื้นที่กว่า400ไร่นะคะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในส่วนของห้างสรรพสินค้าเมกะบางนาค่ะพี่แอนดี้ตรงนี้เองค่ะนอกจากจะมีห้างสรรพสินค้าแล้วตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่ของเมกะซิตี้ด้วยยังไงเอ่ยตรงนี้จะมีส่วนของท็อปกอล์ฟค่ะพี่แคนดี้ซึ่งเป็นเอนเตอร์เทนระดับโลกเลยนะคะเหรอใช่ตอนนี้กำลังบิ้วอยู่หรือไงฮะตรงนี้ก็คือพร้อมเปิดให้บริการแล้วเพียงจากคอนโดเราเนี่ยค่ะเดินไปไม่ถึง5 ทีอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามคอนโดเรานั่นเองโอ้โหโทษทีนะตรงเนี้ยแลนด์มาร์กก็คืออะไรแลนด์มาร์กคือเมกะค่ะเส้นทางถนนทางด่วนรถไฟฟ้าก็มีอยู่ข้างหน้ามีไบเทคก็อยู่ข้างๆไบเทคก็มาได้โรงพยาบาลก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกคุณผู้ชมว่าตรงนี้ดีขนาดไหนใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้ต้องเรียนก่อนว่านะคะในส่วนของเมกะซิตี้เนี่ยมันติดในส่วนของถนนบางนาตราดอยู่แล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการเดินทางยังมีส่วนของทางด่วนด้วยซึ่งทางด่วนเนี่ยเรามี2สายด้วยกันนะคะมีเส้นกาญจนาพิเศษค่ะแล้วก็เส้นของบูรพาวิถีซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าที่อยู่คอนโดนาวของเราอะค่ะสามารถเดินทางไปในเมืองได้อย่างง่ายๆเลยนะคะผมบอกเลยบ้านผมอยู่เกษตรนวมินทร์มาตรงนี้เนี่ยนับเป็นเวลานาทีได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้มากเลยนะครับใช่ค่ะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าฮัทพาพี่ไปดูก่อนได้ไหมรู้ว่าตอนนี้โครงการเนี่ยกำลังจะเริ่มสร้างถูกไหมใช่ค่ะแต่พี่อยากเห็นแบบหน้าตาตัวคอนโดไฮไรส์45 ชั้นเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นยังไงได้เลยค่ะพี่แอนดี้ยังไงเราเข้าไปชมในส่วนของเซลฟี่ของเรากันดีกว่าไปสิครับคุณผู้ชมครับอย่ารอช้าโย่ไปนี่เลยค่ะพี่แอนดี้โครงการนาวเมกะคอนโดของเรานะคะนี่คือ2อาคารนี้เลยใช่ไหมคะตัวโครงการของเรานะคะก็จะมีการพื้นที่พัฒนานะคะอยู่ที่6ไร่ด้วยกันนะคะ6 ไร่นะคะตัวโครงการของเราจะมีทั้งหมด2อาคารด้วยกันค่ะพี่แอนดี้ความสูงเนี่ยอยู่ที่45ชั้นสุดยอดเลยอ่ะอันนี้จะบอกว่าสูงที่สุดในย่านนี้เลยป่ะสูงที่สุดย่านนี้เลยนะคะเดี๋ยวกันคุณผู้ชมครับเรามาช่วยกันลองนับกันดูไหมฮะว่าห้องมีกี่ห้องเนี่ยโอ้โห2 อาคาร 45 ชั้นผมว่าน่าจะมีราวๆสัก 2,000 ถึงไหมโครงการนี้นะคะจะอยู่ที่ 2,000 นะคะ30 ห้องด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าคือเป็นร้านค้าอีก10 ยูนิตด้วยกันเหรอใช่ค่ะก็คือมีร้านค้าที่แบบคอยซัพพอร์ตใช่ค่ะให้กับคนที่อยู่อาศัยด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแบ่งออกมาเป็นยังไงแต่ขอดูส่วนกลางก่อนที่นี่มีอะไรยังไงบ้างได้ค่ะโครงการของเรานะคะจะเน้นในส่วนของพื้นที่สวนกว่า4 ไร่ให้กับคุณลูกบ้านเลยนะคะซึ่งบริเวณชั้น1ของโครงการนะคะก็จะมีสวนให้กับคุณลูกค้าอยู่ที่ประมาณ2 ไร่ด้วยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเราออกแบบให้โครงการเนี่ยมีการออกกำลังกายแบบ outdoor ค่ะพี่แอนดี้ก็คือจะมีในส่วนของตัว jogging track นะคะวิ่งรอบโครงการอยู่ที่400 เมตรด้วยกันโครงการของเรานะคะจะเน้นในส่วนของตัว co-working space เป็นหลักค่ะเหมาะกับคุณลูกค้าที่ต้องการแบบ work from home อยู่หรือต้องการเป็นออฟฟิศย่อมๆของลูกค้าตรงนี้เรามีสถานที่จัดเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะก็จะมี2จุดด้วยกันค่ะพี่แอนดี้บริเวณของล็อบบี้ของเรานะคะแล้วก็บริเวณในส่วนของตัวเขาเรียกว่าเป็นส่วนของทาวน์ฮอลล์นะคะบริเวณชั้น 7ซึ่งลูกค้าทำงานเนี่ยเขาจะเห็นสวนรอบๆด้วย ก็คือนั่นหมายความว่านาเมกะเนี่ยคือพยายามเน้นในเรื่องการอยู่ outdoor มากกว่าใช่ค่ะใช่ไหมจะออกกำลังกายจะมาจ็อกกิ้งแทร็กอะไรก็อยู่ด้านนอกอันนี้เข้ากับมาตรการเกี่ยวโควิดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเราเลยไปที่มาของความชื่อว่าโครงการนาวค่ะเราออกแบบให้เป็นรูปแบบณปัจจุบันที่เหมาะสมที่สุดค่ะกับคอนเซ็ปต์ของเรา less เท่ากับ bestเห็นว่าที่จอดรถที่นี่ก็เพียบเลยนะที่จอดรถที่นี่ค่ะเรามีความเตรียมพร้อมไว้ให้หมด 32% ด้วยกันนะคะว้าวโหนี่แบบครอบคลุมดีมากเลยอะผมว่าด้านบนเห็นว่ามีต้นไม้ด้วยนี่คืออะไรคะค่ะตัวในส่วนของตัวชั้นด่านฟ้าของเรานะคะซึ่งความสูงที่สุดในย่านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างค่ะเราจัดในส่วนของตัวบาร์บีคิวโซนให้ลูกค้าอยู่ด้านฟ้าเลยก็คือใครก็สามารถใช้บริการได้สามารถใช้บริการได้ซึ่งไม่ได้เพียงแค่เป็นเตาธรรมดานะคะแต่เราให้เป็นเตาถ่านเลยคนที่ต้องการปิ้งย่างต้องการริมรสในส่วนของแบบกุ้งเผาเตาถ่านแล้วกลิ่นไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยนะไม่เข้าห้องด้วยนะโอเคฮัทจ๋าพาเรามารู้จักกับห้องของฮัทหน่อยดีกว่าว่ามีกี่แบบกี่ไทป์ยังไงกันบ้างได้เลยค่ะพี่แอนดี้ในส่วนของโครงการของเรานะคะก็จะมีทั้ง1ห้องนอนนะคะและ2ห้องนอนด้วยกันนะคะโดย1ห้องนอนของโครงการนะคะเริ่มต้นไซส์25ตารางเมตรค่ะจนถึง30ตารางเมตรนะคะในส่วนของ2ห้องนอนของโครงการนะคะก็เริ่มต้นไซส์49ตารางเมตรค่ะจนไปถึงไซส์59ตารางเมตรเลยว้าวใหญ่นะนั่นน่ะใช่ค่ะซึ่งทางโครงการเราก็ออกแบบมาเพื่อให้คนกลุ่มชาวนาของเรานั่นเองโอเคเยี่ยมเลยนะฟังกันแบบนี้แล้วผมว่าเราไปดูห้องกันเลยดีกว่าไหมวันนี้อยากจะจัดห้องไหนพี่วันนี้ขออนุญาตสตาร์ทเริ่มต้นนะคะไซส์25ตารางเมตรเป็น1ห้องนอนนั่นเองค่ะนี่ไงหนุ่มโสดไปกันเลยดีกว่ายอมรับจริงๆนะทุกวันนี้เนี่ยคนออกแบบดีไซน์ห้องนี่ตัวเลขเล็ก less แต่แบบใช่ค่ะให้พื้นที่ได้มากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทีมงานระยะของเรานะคะก็คือมีความตั้งใจนะคะที่จะออกแบบห้องเนี่ยเพื่อเพิ่มพื้นที่ความสุขให้กับทางลูกค้าค่ะโอ้โหดีมากเลยทีเดียวใช่ค่ะและอย่างนี้นี่คือห้องนี้ขายแบบไหนยังไงฮะขายแบบ fully fitted ค่ะ fitted ก็แปลว่าจะมีเป็นเฉพาะบางจุดเท่านั้นใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยดีกว่าว่าจุดไหนอะไรยังไงที่ลูกค้าของเรานั้นจะได้ไปในส่วนของห้องรับแขกนะคะตัวนี้นะคะก็คือโครงการเนี่ยค่ะก็คือมีการ build furniture ให้กับลูกค้านะคะได้ดูได้ชมกันนะคะแต่ว่าทีนี้การตกแต่งอะค่ะก็คือขึ้นอยู่กับทางไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้าเลยโดยวันนี้ค่ะเนื่องจากโครงการของเราก็ทำเลใกล้ที่สุดของอีเกียค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าพื้นที่สเปซที่เราให้อะค่ะก็คือให้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะเห็นไหมคะพี่แอนนี่กว้างมากดูสิครับนี่สบายๆครับ2-3 คนใส่ทีวีค่ะ50-60 นิ้วสบายมากและยิ่งกว่านั้นเนี่ยอยากจะบิวอินก็ได้หรือจะเอาเฟอร์นิเจอร์ลอยอย่างที่น้องบอกอีกที่อยู่ข้างนี้เองใช่ค่ะนั่นหมายความว่าห้องนี้ให้ permission เลยนะครับคุณจะแต่งยังไงแล้วแต่คุณใช่นะครับก็คือจะเป็นห้องเปล่าตรงนี้เลยเป็นห้องเปล่าอยู่ทางด้านนี้นะคะโอเคถัดไปครับก็เป็นส่วนห้องนอนในส่วนห้องนอนของเรานะคะก็มีการแบ่งแยกสัดส่วนนะคะก็จะมีในส่วนของตัวบานสไลด์ตัวนี้ให้อันนี้ให้นะฮะอันนี้ให้ค่ะโอเคก็ดีครับบานสไลด์นี้ผมชอบทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นสัดส่วนมากขึ้นถูกต้องนะคะแล้วส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะพี่แอนดี้ซึ่งตรงนี้เองนะคะในส่วนของ floor to ceiling เรานะคะอยู่ที่ 2.6 เมตรค่ะโอเค 2.6 เมตรนะคุณผู้ชมครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยพื้นทำให้ห้องดูแบบโคซี่ขึ้นไปอีกเลยใช่ค่ะเป็นสไตล์แบบโคซี่นะอันนี้ลามิเนตป่ะเป็นลามิเนตค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือสามารถใส่เตียงนะคะได้คิงไซส์หรือเป็นส่วนของควีนไซส์ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอันนี้ค่ะในส่วนของตู้เสื้อผ้าของโครงการเองนะคะก็เนื่องจากโครงการเราให้เป็น fully fitted นะคะตรงนี้เราก็จะมีส่วนตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีส่วนของหน้าต่างแบบInfinity Edge ในเรื่องของตัววิวไปเลยค่ะคือทั้งผนังเนี่ยเป็นกระจกไปเลยยิ่งทำให้ห้องนี้ดูโปร่งโล่งสบายเข้าไปอีกใช่นะครับผมแล้วตรงนี้เป็นบานกระทุ้งเนาะเป็นบานกระทุ้งค่ะสูงมากเลยคุณผู้ชมครับชั้นเดียวนะอ่ะโอเคไปดูส่วนของครัวต่อดีกว่าและตัวนี้นะคะจะเป็นโซนของครัวค่ะโดยเราจะมีในส่วนของตัวกระจกกั้นไว้ให้ค่ะพี่แอนดี้อันนี้คือให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีที่ว่าเวลาที่พี่แอนดี้นะคะทำอาหารนะคะตัวนี้เนี่ยกลิ่นจะได้ไม่เข้าไปรบกวนในส่วนของห้องนั่งเล่นด้วยนะคะส่วนครัวของเราอะค่ะก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่ ตรงบริเวณของระเบียงนั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวที่แน่นอนตรงนี้เราได้ไหมก็ส่วนห้องครัวของเรานะคะเราให้แบบจัดเต็มเลยค่ะพี่แอนดี้มีทั้งตัวตู้ด้านบนนะคะแล้วก็ตู้ถึงด้านล่างด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของซิงค์โครงการมีให้เช่นกันค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของตู้ของเรานะคะเราก็จะมีชั้นให้ลูกค้าเนี่ยวางของได้เยอะขึ้นด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าตู้นี้ตรงนี้ค่ะได้ไปอย่างนี้เลยได้แบบนี้เลยค่ะโอเคส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็แล้วแต่คุณนะอยากได้แบบไหนตามสบายใช่ค่ะวันนี้ง่ายๆค่ะเดินไปที่เมกะบางนานั่นเองมีครบอยู่แล้วมีครบอยู่แล้วใช่ค่ะไหนขอดูระเบียงหน่อยได้ไหมได้ค่ะว่าใหญ่ขนาดไหนโอ้ยดูสิครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะดู2คนสบายๆตากผ้าตัวนี้ยังได้เลยเนาะค่ะและนี่จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะของโครงการของเรานะคะสิ่งที่เรามีให้จะเป็นส่วนของอ่างล้างมือของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็จะมีส่วนของชุดกระจกชุดนี้ให้ก็คือพูดง่ายว่าอะไรที่เราเห็นอยู่ในห้องน้ำตรงนี้ห้องตัวอย่างเนี่ยเป็นของคุณเลยค่ะแล้วก็นะคะนี่ค่ะเป็นมือที่อาบน้ำนะคะของเราโอ้โหดูสินี่สบายๆเลย2คนผมว่าอย่างที่บอกไป25ตารางเมตรทุกวันนี้มันไม่ได้เล็กแล้วใช่ค่ะมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แต่ละสัดส่วนของแต่ละโซนของห้องเนี่ยก็ได้เป็นแบบเต็มแม็กอะเต็มแม็กค่ะใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีที่ดูดในส่วนของตัวดูดกลิ่นออกไปให้ด้วยค่ะออกไปด้วยนะครับผมโอเคถือว่าทุกอย่างครบพร้อมมากเลยทีเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวแถมให้ดูอีกหนึ่งห้องดีกว่ามีไหมมีค่ะตัวนี้จะเป็นห้องตัวอย่างไซส์2ห้องนอนค่ะไปดูครับมาเชิญแหมโอ้โหสวยงามมากเลยดูสินี่ห้องเป็นไงใหญ่เนาะใหญ่ค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นในส่วนของห้องนอนที่2นะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะของขนาดห้อง49ตารางเมตรของเราค่ะพี่แอนดี้ก็คือจะมีการแบ่งแยกห้องน้ำนะคะในส่วนของห้องชาวเวอร์และห้องพาวเดอร์ค่ะอ๋อคืออันนี้ชาวเวอร์ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นของพาวเดอร์ค่ะพาวเดอร์อยู่ตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่อาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยก็สามารถแบ่งแยกการใช้งานได้ด้วยเยี่ยมเลยนะฮะและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องรับแขกที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเนาะใช่ค่ะตรงนี้ก็ค่อนข้างให้พื้นที่กว้างนะคะเหมาะสำหรับในจุดของ2ห้องนอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราอยู่กันเป็นคู่พื้นที่ก็จะใหญ่ขึ้นหรือเราอยู่กันสัก4คนหรือเรามีเพื่อนมาเอนจอยเราก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตเราได้ด้วยโอเคได้ค่ะตอนนี้เราก็ซอกแซกกันไปทุกมุมแล้วนี่เราก็แถมให้อีกหนึ่งห้องด้วยนะฮะอันนี้เป็นห้องแบบ two bed ใช่ค่ะเมื่อกี้เราดูเป็น one bed ไปเรียบร้อยก็ถือว่าห้องสวยงามมากๆแล้วก็อยู่บนโลเคชั่นที่เลิศมากๆด้วยจะแล้วเสร็จของโครงการนี้ประมาณเมื่อไหร่ครับโครงการของเรานะคะจะแล้วเสร็จนะคะในช่วงของปี2569ค่ะโอ้2569ก็ประมาณ4ปีประมาณ4ปีค่ะนะครับก็ซื้อไปผ่อนไปเหมือนเก็บเงินออมไว้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าราคาเนี่ยต้องช็อกเลยค่ะเอ้านั้นเข้าสู่ราคาของเราเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับได้ค่ะราคาเริ่มต้นของนาวเมกะคือล้านต้นๆค่ะล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นส่วนของห้องที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล่ะ49ตารางเมตรห้องไซส์นี้นะคะ2ห้องนอนของเรานะคะขนาดเริ่มต้น49ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้น2 ล้านไปปลายเท่านั้นเองค่ะโอ้ยคุณผู้ชมครับผมว่านะน่าจับจองมากเลยรีบมาดูแล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้จนจบถึงตอนนี้แล้วผมกล้าบอกคุณเลยว่าคุณกำลังดูสิ่งดีๆให้กับตัวเองอยู่นะครับใช่ค่ะโอเคนะครับก็โปรโมชั่นล่ะช่วงนี้โปรโมชั่นช่วงนี้นะคะมีเพียงอย่างเดียวค่ะราคาเน้นที่ราคาเลยเน้นที่ราคาเลยค่ะพี่แอนดี้นะคะวันนี้ใครเข้ามาก่อนจองห้องได้ก่อนเลยค่ะมีหลายคนถามมาว่าเออโอ้โหมีสวนมีอะไรตั้งเยอะแยะเนี่ยโหส่วนกลางแพงไหมครับ29 บาทเท่านั้นเองโอ้มีคิด29 บาทนี่คือไม่ถึง30ด้วยนะไม่ถึง30ค่ะ29 บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราบอกเลยว่าเราออกแบบคอนโดโดยที่ไม่เป็นภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถนำเงินนะคะที่เหลือเนี่ยไปเติมเต็มความสุขให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมมาพบกันวันพรีเซลค่ะวันพรีเซลจะไปวันไหนติดตามให้ดีๆแล้วกันตามเว็บไซต์ของเขาตรงนี้ Facebook ด้วยนะครับ Follow กันไปเยอะๆครับเผื่อไม่แน่ครับคุณอาจจะมีสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณน้องฮัทมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะมาแล้ว Now Mega